ออกไม่ได้ตอนแรกหนูก็จอดอย่างนั้นแหละใช่หรอใช่แล้วเขาจะทำป้ายมาเขาจะทำมาให้มันโค้งทำไมดีเจ๊สุดแล้วเจ๊ไม่เท่าไหร่รัชานนท์เห็นเส้นไหมมันสีขาวเนี่ยมันต้องทะแยงมุมแบบนี้เราถ้าพี่กายทะแยงมุมแบบนี้นะมันคือเห็นกับตัวทำไมเพราะคนที่จะมาจอดตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วคนที่จะมาเสียบต่อก็ไม่ได้แล้วแล้วเขาจะทำไอ้ขาวๆมาเพื่อเขาเป็นเชฟเขาไม่ได้เป็นคนตีตารางพื้นเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้ เขาหั่นผักเป็นหั่นเนื้อเป็นแต่เขาไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยเวลาอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ได้ไม่แต่อันร้านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยเด็ดเค็ดดอยนะครับแต่ร้านนี้จะบอกว่ายังไงรสก็ไม่แน่นเพราะว่าร้านนี้ที่เรามากินน่ะเป็นร้านที่เขาเปิดเป็นรอบนี้มันน่าจะพอสำหรับที่จอดแต่เราต้องออกก่อนรอบถัดไปร้านที่เราจะมากินวันนี้นะคะชื่อว่าร้านครัวบ้านอินครัวบ้านอินนะครับของเชฟอินนะเชฟอินน่ะคือเราไปถ่ายแม่ถึงหม้อพ่อถึงมีดแล้วเขาบอกว่าเขามีร้านอาหารเฮ้ยอยากรู้จังเลยว่าไอ้ร้านอาหารเนี่ยมันอร่อยไหมเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเชฟไม่ไม่ใช่อย่าพูดแบบนั้นมันคือเราไปคุยกันแล้วเขาบอกเขามีร้านอาหารแล้วก็อ้อเออก็มีร้านอาหารคนมีร้านอาหารก็ทั่วไปแต่เขาบอกว่าของเขาอ่ะเขาเป็นคนละนองแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบเอาวัตถุดิบจากบ้านเขาอ่ะมาทำเป็นอาหารใต้เขาบอกว่ารสชาติอาหารที่ละนองเนี่ยจะไม่เหมือนแบบเวลาเราไปกินที่ภูเก็ตหรืออะไรอย่างนี้เพราะภูเก็ตอาจจะมีความจีนเข้ามาเยอะขึ้นละนองนี่จะมีเอกลักษณ์ของเขาแล้วที่สำคัญคือวัตถุดิบทุกอย่างของเขาเนี่ยส่วนมากแล้วจะมาจากแมคโครอ๋อพื้นบ้านไม่ใช่ส่วนวัตถุดิบของเขาส่วนมากจะมาจากระนองนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาเปิดได้แค่เป็นรอบๆคือเขาอยากที่จะสปอร์ตแบบคนในชุมชนซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้ที่เรามากินน่ะเราจะได้กินวัตถุดิบอะไรแต่ว่ามันจะมีบางวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วทุกวันคือยำมังคุดแนะนำให้คุกเค้านิดนึงครับอุ้ยดูดีมากเลยอ่ะอันนี้คือแกงส้มปลากระพงไข่ริวกิวไหนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตำเนื้อปลาอะไรเข้าไปมันก็ข้นเนื้อหัวสิวะโอ้ my god หมูฮองหมูฮองทุกเมทุกเมความสำคัญของร้านนี้คือเห็นมันเป็นที่นิยมเราก็เลยอยากรีวิวว่าเขานิยมเพราะว่าเชฟมันหล่อหรือเขาหรือมันนิยมเพราะว่ารสชาติอาหารเขาอร่อยเราก็เลยจะมาพิสูจน์ให้อันนี้บอกได้เลยนะไม่มีความเกรงใจยิ่งรู้จักกันยิ่งไม่เกรงใจครัวบ้านอินเนี่ยจะเด็ดหรือจะหน่อยจะไม่แสดงความรู้สึกเทปนี้คือบอกก่อนเลยเดี๋ยวคนถามเรื่องหน้าไปทำร้อยไหมน้ำมาพูดตรงรัชนนท์อ่ะหายแล้วเดี๋ยวอะไรไม่ได้ทำดูหน้าโอ้โหอย่ามาแอนตี้สัญญกรรมอย่ามาทะลุแม่เธอจิ้มเยอะกว่าหนูอีกทะลุแบบใส่ร้ายอ่ะเด้อคือคนมันเกิดมาเด็กตลอดเวลานึกออกปะแก่แล้วเราต้องยอมรับสภาพแล้วมันก็หน้ามันก็บวมแต่จริงๆแล้วพอหายมันจะสวยเดี๋ยว EP ถัดไปจะเห็นว่าสวยแล้วไม่รู้เขาทำทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยหน้ามันจะกระชับคอลลาเจนโลยังไม่ขึ้นเลข3โลยังไม่เข้าใจของพี่อ้ําไม่ใช่ร้อยไหมของพี่อ้ํามาพันไหมเอาหน้าไปเลยอุ๊ยห้ามยิ้มวันนี้จะไม่แสดงความรู้สึกรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเรา2คนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองร้อยแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยในร้านอาหารเราก็จะมีต้อนรับนะอันนี้เขาจองไว้เหรอเขาจองเอาไว้อันนี้จองนานหรือยังครับนานอยู่ครับถูกต้องได้ข้อมูลมาถูกเพราะกว่าเราจะได้กินเราต้องจองนานมากอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับ คุณลูกยังไม่ได้กินเลย โอ้ยเด็กติดเกม ไม่มีคนอ้าวติดเกม2โอเคเด็กๆก็นั่งโต๊ะนี้ไปเลยนั่งเด็กแล้วเดี๋ยวจะมาถามนะว่าเด็ดหรือดอยโอเคไหมเด็ดยังไม่กินร้านเปิดเป็นรอบๆเหรอคะใช่ครับมีรอบกี่โมงคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์จะเปิดแค่ห้าโมงเย็นกับสองทุ่มสองรอบเสาร์อาทิตย์จะเพิ่มรอบเที่ยงมาอีกหนึ่งรอบค่ะหยุดวันจันทร์หนึ่งวันแล้วจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่ส่วนมากจะเป็นอาหารเวฟไม่จริงค่ะ อันนี้ข่าวมั่วนะข่าวมั่วเหรอวัตถุดิบจะแมคโครไม่ใช่ค่ะระนองค่ะแล้วก็เป็นภาคใต้โอ้แมคโครระนองเลยเหรอ
จากประมงพื้นบ้านจากระนองอ๋อโอเคเราถ้าพี่มาพี่ต้องกินอะไรบ้างคะพวกหมูฮ้องค่ะหมูฮ้องต้มส้มแกงส้มแล้วก็พวกน้ำพริกหยำถ้าเป็นซิกเนเจอร์ที่มาเราต้องสั่งก็จะเป็นข้าวอบทะเลอันดามันเหมือนเกาหลีป่ะไอ้อันนั้นป่ะข้าวอะไรอ่ะบิมบับอย่างเงี้ยเออหม้อดินแบบนั้นแบบหม้อดินร้อนๆใช่ไหมเออพี่ไอ้อันด้วยกันได้ไหมจริงถ่ายยากเหรอพี่กายมาฝั่งนี้แล้วคือจริงๆอ่ะหนูไม่ควรหันฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้บวมเดี๋ยวพี่กายอยู่ที่ฝั่งนี้พี่กายมาคุยเลยแล้วอันที่พี่พูดมาคือมีให้กินทุกวันหรือว่าแล้วแต่วันนี้วัตถุดิบจะเข้าหรือไม่เข้าณช่วงเนี้ยยังได้ทุกวันค่ะก็จะมีแค่บางเมนูที่ประมงไม่ได้มาอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ประมงด้วยเขาจะส่งขึ้นมาให้เราจะถึงที่นี่ประมาณตีสองตีสามทุกวันใช่ค่ะคือของสดใหม่ทุกวันอย่างมากถ้าเก็บก็คือแค่หนึ่งวันที่มาแล้วเราต้องเตรียมเขาไว้เลยอะค่ะเตรียมพร้อมขายที่นี่ก็คือมีเป็นแบบเซตก็มีแล้วก็มีเป็นอาราคาร์ตก็มีใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเท่าโอ้โหอุ้ยหล่อมากเราควรดูอาหารลืมคุณลูกใครอะทำแบบแม่นะลูกนะโตไปอะโอเคไหมคะนี่ลูกเห็นเชฟป่ะสวัสดีคุณพี่ก่อนสวัสดีค่ะคุณพี่กำลังทำอาหารให้เราอยู่ร้านนี้แพงไหมครับไม่แพงค่ะแสดงว่ากินเป็นประจำทุกวันค่ะเสียเงินไม่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันอร่อยแบบยังไงมันเป็นรสชาติใต้ละนองยังไงคือไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆเลยอ่ะใต้มันก็มีหลายใต้อ่ะเนาะก็เลยอยากรู้อ่ะอันนี้ดูแบบข้าวอบทะเลอันดามัน990อันนี้ดูยังมีพริกเนี่ยอะไรอันนี้ดูจืดชืดมากเลยปลาเต่าเต้ยกุ้งสับนึ่งบวยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเพราะเราสั่งไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาบอกราคากันเนาะว่ายังไงนี่เขาไปวิ่งมาราธอนมาหรอหรือว่าอะไรเธอแมคโครนี่ทำไปเล่นเห็นไหมซื้อของมากสุดในปี2019เธอเขาคงไม่เอาหอมกระเทียมกะเพราหรือว่าแบบผักชีมาจากระนองไม่ใช่อันนี้มันเป็นชาเลนจ์อ๋อไม่ใช่ซื้อของแมคโครได้แบบเหรียญทองอ่ะไม่ใช่นะลูกอ๋อโอเคเนี่ยอันนี้ปรุงอาหารจานหลักรางวัลมันก็การันตีประมาณหนึ่งเคยดูหนังรางวัลไหมหลับเพราะฉะนั้นมันอาจจะถูกจริตแค่คนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้จะถูกจริตเราหรือเปล่าวันนี้บอกเลยนะว่ารู้จักเชฟอินอ่ะเป็นการส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้จะมาแต่วันนั้นบอกเขาแล้วว่าแบบอร่อยก็บอกว่าเด็ดไม่อร่อยก็บอกว่าดอยอันนี้พูดตรงๆเลยเห็นว่ามันเป็นร้านอยู่ในกระแสอ่ะเราก็อยากมาไงบางทีอ่ะพอมาร้านที่เราแบบรู้จักกับเจ้าของร้านอ่ะคนจะชอบแบบหาว่าอ่ะมันมาช่วยเพื่อนโปรโมทเขาไม่ต้องการพวกเรามาช่วยโปรโมทเขาดังเขาดังแล้วแต่เราอ่ะอยากมาชิมมากกว่าว่ามันเด็ดจริงหรือมันด๋อยเอออร่อยไหมอร่อยแต่มีแต่นะแต่ไม่ใช่ข้าวผัดที่อร่อยที่สุดใช่วันนี้มองลงอร่อยแต่ว่าข้าวผัดตั้งแต่กินมาไม่มีอะไรสู้เฮียให้ได้เลยอันนี้ต้องยอมเขาจริงๆแต่พูอร่อยแต่ก็ร้านเขาก็ไม่ได้ทำอะไรยกเว้นข้าวผัดเหมือนกันนะจริงปูสดจังเลยปูแบบแน่นโอ้โหในร้านจานสองอ่ะลูกกินเยอะๆนะลูกนะวันนี้เอาตังค์ไปเท่าไหร่จ๊ะศูนย์บาทฮะศูนย์บาทศูนย์บาทข้าวผัดปูอย่างนี้จานเท่าไหร่ละครับอุ้ยโอเคมาก350บาทในล่าก็คือแบบขโมยมาเต็มแล้วยังไม่กินยังไม่กินทีหลังแต่ถ้ามันอิ่มมันก็กินไม่ได้เออแล้วเดี๋ยวรีบกินรีบกินก่อนอันนี้ไม่ใส่เหรอลูกพริกน้ำปลาเขาดูดีมากนี่อันนี้พริกน้ำปลาอันนี้เหมือนซีอิ๊วอ่ะของแล้วน้องแน่เลยอันนี้หอยจ้อเหรอจอคูจานนี้เท่าไหร่คะแค่ป่ะ300เฮ้ยโอเคราคาเขาถือว่าไม่แพงละไม่แพงเพราะว่าอย่างเราซื้อหอยจอทีก็ลูกละประมาณ100นะอันเนี้ยอยู่ที่ว่ามันมีปูมั้ยอ่ะดูสิมีมั้ยอ่ะมีมั้ยล่ะมัมโอ้มีอันนี้คือซอสเขานะลูกซอสเปรี้ยวเด็ดหรือดอยเอาจริง
เด็ดคือน่าจะเป็นฟิวอะไรรู้ไหมอันนี้เขาไม่ได้ทำเองใช่ไหมแต่ว่าเขาแบบน่าจะซอสซิ่งค่ะวัตถุดิบหาเจ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนรู้จักกันทำอะไรอย่างเงี้ยไหนๆเราก็ไม่ได้อร่อยเด็ดนะอร่อยอร่อยมากเด็ดอร่อยอร่อยมากเด็ดคือปกติไอ้หอยจ้อปูมันก็จะอร่อยเฉยๆอ่ะแต่อันนี้มันหอมมันมีรสชาติแบบเค็มๆแล้วก็หอมๆอ่ะหอมไม่รู้หอมมั้ยเค้าปรุงมาข้างในเยอะเกินไปซอสเค้าอร่อยบวยๆเอาเลยไหมครับผมอุ๊ยเอาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบครับคิวตอนนี้ถ้าจองวันนี้คือเปิดจองล่วงหน้าเดือนนึงอ๋อปวดจังลงนั่นวันนี้โอเคแต่จริงเมนูพวกข้าวผัดกูไม่มีนะที่ร้านอ่ะจริงป่ะจริงเหรออันนี้ทำให้ลูกกินอุ้ยน่ารักลูกขาหล่อแล้วใจดีด้วยขอบคุณค่ะเอาเลยไหมครับผมเอาอะไรดีอ่ะเมนูเมนูขอเอามากินกินกินลาดน้ำด้วยลาดน้ำห้าสี่ลูกห้าสี่สามดิโอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะฮารุเราพร้อมแล้วถ้าภาพมันออกมาไม่ได้สวยมากอะไรยังไงก็มันเป็นเพราะว่าช่างภาพของเรามือใหม่นิดนึงนะมือนี้มาอยู่บนโลกใบนี้ได้แค่8ปีเองมือนี้มาอยู่บนโลกใบนี้อ้าวก็มือใหม่ไงมือนี้มาอยู่บนโลกใบนี้มือนี้มาอยู่บนโลกหนักเหรอหนักเปลี่ยนมือเลยลูกเปลี่ยนเอเดนมากเปลี่ยนมือเอเดนมากโอเคอันนี้มือนี้ใหม่กว่าอีกมือนี้มาอยู่บนโลกใบนี้ได้7ปีแล้วครับผมถ่ายนิดหน่อยนะลูกๆโอเคเดี๋ยวเราชวนเชฟมาคุยกับเรานิดนึงดีกว่าได้เข้าอย่างนี้เลยเหรอเข้าอย่างนี้เลยเชฟมามานะเชฟสวัสดีสวัสดีครับอันนี้เนี่ยอ๋อมาเชฟอินมาถ่ายหัวด้วยดิถ่ายให้เห็นหัวพี่เขาด้วยเออเห็นหัวพี่เขาไหมไม่เนี่ยพี่โลเห็นอยู่นี่นะคะคือเชฟอินคือเจ้าของร้านนี้เลยร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะ3เดือน3เดือนอ๋อกำลังเดือนเปิดใหม่3เดือน3เดือนแต่ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยจองวันนี้กว่าจะได้กินก็คือแบบอีกเดือนเดือนกว่าถัดไปก็คือลองโทรมาถามเขาเผื่อเจอช่วงจังหวะแบบมันก็จะมีบ้างบางคนบางวันคิวหลุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่วงนี้ที่ต้องทำเป็นโควิดอ๋อเหมือนโต๊ะใหญ่8คนมาไม่ได้2คนเขาก็ไม่มาแล้วก็บางคนไม่ให้ส่งอาหารกลับไปที่บ้านหรือไม่ก็เลื่อนไปเลยอะไรเงี้ยก็จะมีคิวหลุดแล้วก็จะบอกอ๋อแต่สามารถสั่งกลับบ้านได้ด้วยเหรอจริงๆเราไม่อยากเสิร์ฟกลับไม่อยากส่งกลับบ้านแต่ว่า worst case ถ้าลูกค้าแบบว่ามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยแบบเหมือนล่าสุดแบบคุณพ่อหกล้มแล้วหัวเข่าหลุด something อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคงั้นได้นะเคส by เคสแหละอาหารร้อนๆอ่ะเนาะทำเสร็จปุ๊บแล้วกินเลยไงมันก็อร่อยกว่าการแช่นานๆอย่างเงี้ยเมื่อกี้ข้างหน้ารู้บอกไปว่าอันนี้คือเป็นร้านอาหารใต้สไตล์ระนองถูกต้องแล้วใต้ภูเก็ตใต้อื่นอ่ะมันรสชาติไม่เหมือนระนองเหรอเชฟเอาความตั้งใจก่อนจริงๆอ่ะพอพูดถึงจังหวัดระนองคนไม่รู้จักเพราะจังหวัดมันเล็กมากเป็นอันดับ2ของประเทศเลยเล็กมากประชากรก็น้อยเป็นอันดับ2ประเทศเลยแต่ว่าด้วยความที่เราทำคอนเทนต์ในโซเชียลเราเป็นคนใต้พูดภาษาใต้แบบสไตล์ระนองเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะทำให้ร้านนี้เป็นความภูมิใจของคนระนองอาหารมันเป็นแบบไหนอาหารใต้มันเหมือนกันหมดแต่รสชาติไม่เหมือนกันอย่างเช่นแกงส้มส้มระนองกับส้มใต้ตอนล่างไม่เหมือนกันถ้าเป็นแกงส้มระนองเนี่ยเราจะไม่ปรุงเปรี้ยวด้วยส้มแขกปกติถ้าเป็นใต้ตอนล่างเรากินเปรี้ยวเค็มเผ็ดไม่ใส่น้ำตาลเลยแต่คนระนองเนี่ยเรารับรูปวัฒนธรรมมาจากหลายที่มีจีนพรานากันแล้วก็พม่าซึ่งอาหารพวกนี้พอมันรับวัฒนธรรมมามันกลายเป็นว่ามันมีรสชาติที่ต่างไปจากใต้ตอนล่างที่นี่เลยกินแกงส้มเป็นเปรี้ยวเค็มหวาน3รสคนระนองจะกินรสกลมคือนัวกลมๆไม่ได้มีรสชาติไหนที่โดดกันใช่ถ้าเป็นแกงส้มจะกลมๆแล้วมีแบบเมนูปี๊ดปาร์ตก็มีไหมจริงๆอ่ะที่เนี่ยเมนูเผ็ดมีแค่3เมนูคืออะไรคะ1ก็คือแกงคั่วปู2คือแกงพริกแกงพริกปลาดุกทะเลอันนี้เผ็ดสามก็คือแกงส้มต้องบอกก่อนนะพวกพริกแกงเนี่ยเรามาจากระนอง 100% คืออีกความตั้งใจนึงคืออินแค่อยากเสิร์ฟเมนูที่แม่เคยทำให้กินแบบรสมือแม่เลยแต่อาจจะบางเมนูอาจจะทวิสต์เทคนิคให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอย่างเช่นต้มส้มถ้าต้มส้มเนี่ยอินก็จะขึ้นเบสสต็อกแบบไวสต็อกก่อนแบบฝรั่งนิดนึงตะวันตกคือเหตุผลนึงที่อินอยากให้ร้านเนี่ยเป็นร้านที่ต้องจองก่อนเพราะว่าเราต้องการไม่อยากให้เกิดเรื่องเวสครับของเหลือพอเราได้กระดูกปลาเลยเราก็มาขึ้นเป็นเบสสต็อกแล้วก็สต็อกเนี่ยมาขึ้นเป็นต้มส้มอีกแบบนึงอะไรเงี้ยซึ่งถ้าปกติเขาทำกันก็ไม่ได้ทำกับวิธีแบบออริจินอลคือไม่น้ำเปล่าเลยใส่ขมิ้นถ้าโดยส่วนใหญ่ถ้าคนคิดถึงระนองอ่ะเราจะคิดว่าเฮ้ยระนองมีแพปลา
แล้วส่วนใหญ่อะระนองเราอะจะนิยมไปเอาปลามจากพม่าดองเกลือดองนู่นนี่นั่นมาแล้วขึ้นที่แพแต่ว่าอินอะบ้านติดทะเลที่ระนองเราโชคดีว่าเรามีทรัพย์ที่เป็นประมงพื้นบ้านวัตถุดิบ 95% ที่นี่จึงมาจากประมงพื้นบ้านทั้งหมดอีก 5% น่ะที่ทำไมต้องเป็นอีก 5% มันคืออะไรมันคือวัตถุดิบจากจังหวัดอื่นๆในภาคใต้พอมันเป็นประมงพื้นบ้านอ่ะคอนเซิร์นแรกคือมันไม่ต่อเนื่องพายุเข้าฝนตกเขาออกเรือไม่ได้เพราะเรือเขาเล็กอะไรเงี้ยมันจึงเป็น 5% ที่เราเอามาจากพื้นที่อื่นมาซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตเพราะมันเป็นธุรกิจมันต้องต่อเนื่องถ้าลูกค้ามาเอ้ยอันนี้ไม่มีอันนี้หมดมันก็กระไรอยู่อะไรเงี้ย local ingredient ซีอิ๊วเอ้ยกะปิเอ้ยพวกเนี้ยระนองหมดมันคือตื่นเต้นนะอยากชิมมากเลยว่าเอ้ยมันนึกภาพไม่ออกคือเข้าคือในหัวมันคือก็อาหารใต้อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่บางคนคิดว่าเฮ้ยถ้ามากินร้านอาหารใต้ทุกคนก็จะมีความคาดหวังแล้วอาหารใต้ต้องเผ็ดรสจัดจัดอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกก่อนถ้ามาที่นี่ให้ลบ mindset ก่อนว่านี่คืออาหารระนองรสเหมือนอาหารใต้ที่คนภาคกลางรับได้ทาร์เก็ตที่นี่เลยเคลียร์เลยทาร์เก็ตที่นี่คือโฟกัสคนภาคกลางแต่ถ้าคนใต้แบบจ๋าๆมากินถ้าผมแล้วก็จะเขาก็จะรีเควสต์มาเลยขอแบบเผ็ดๆไม่ใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยคือถ้าคนทำไหมทำไหมทำถ้าโดยปกติครับถ้าโดยสแตนดาร์ดคือเราจะแบบไม่ได้แบบมานั่งปรับรสหวานปรับอันนี้จะไม่ได้ปรับความเผ็ดปรับให้เพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกค้าไปไวรัลที่สิงคโปร์กับฮ่องกงครับเพราะมีคนมาอะไรเงี้ยแล้วกลายมาที่นี่คนสิงคโปร์กับฮ่องกงมาเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าความเผ็ดเราปรับให้เมนูที่สั่งไว้ส่วนใหญ่มันเป็นเมนูสแตนดาร์ดภาคใต้ต้มส้มแต่ลองชิมดูมันอาจจะไม่ได้เหมือนจากที่อื่นถ้าเป็นแกงส้มเนี่ยต้องบอกก่อนคนกรุงเทพเราจะเรียกแกงส้มใต้ว่าแกงเหลืองใช่แกงเหลืองพอรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะมันสีเหลืองเพราะมันสีเหลืองเพราะมันใส่ขมิ้นถ้าเป็นแกงส้มภาคกลางเนี่ยเขาจะดึงขมิ้นออกแล้วเติมกระชายแล้วนิยมตำเนื้อปลาโขลกเข้าไปแต่คนใต้เราจะไม่นิยมตำเนื้อปลาโขลกแต่ด้วยความที่สมัยร.5เนี่ยพอช่วงที่เขาแกงส้มภาคใต้ขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยแกงส้มภาคใต้มันดูสีเหลืองนะแล้วบอกว่าภาคกลางเนี่ยมันมีแกงส้มอยู่แล้วพอจะใช้เป็นแกงส้มทับสับอีกอ่ะมันก็กระไรอยู่เลยเปลี่ยนตรงนี้ว่าเป็นแกงเหลืองแต่ภาคใต้จะเติมกะปิหนักขึ้นมาหน่อยแล้วมีขมิ้นไปปลายอันนี้คือคาแรคเตอร์ของภาคใต้มีหมูหอมมีปลาตอกเต้ยนึ่งบ๊วยระนองเนี่ยถ้าพูดถึงปลาเนี่ยเราจะนึกถึงเต่าเต้ยจระเม็ดแรกๆเลยอ๋อเหรอใช่ระนองจะเด่นมากมันเป็นวัตถุดิบที่แพงมากไม่ใช่หรอเออเต่าเต้ยแพงนะก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่ระนองเราก็จะได้ทรัพย์ที่มันไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ช่วงมันแล้วแต่ช่วงนะบางช่วงปลาเต่าเต้ยอ่ะการหาปลาเต้ยไซส์กิโลกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าได้ไซส์เล็กมาเนื้อมันก็จะบางสังเกตง่ายๆเลยด้วยความที่เราเป็นวัตถุดิบโลคอลจากชุมชนเราก็จะบอกลูกค้าตรงๆมีไม่มีอะไรได้แบบไหนก็บอกแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยกินปลาเต่าเต้ยเนาะแพงมาก 2,000 กว่าบาทไปตะกอโล 1,800 ปูก้อนผัดพริกสดอ่ะมันช่วงนี้ระนองปูมันขึ้นเยอะก็เลยเอามาผัดพริกสดเมนูซิมเปิลมากินง่ายๆกุ้งลายเสือผัดพริกเผาอันนี้เป็นเมนูขายดีมากๆแล้วก็ลูกค้ารีพีทบ่อยกุ้งผัดพริกเผาดูแบบเราเคยแต่กินแบบหอยลายผัดพริกเผากุ้งผัดพริกเกลือไอ้ที่แบบเยิ้มราคาได้ไอ้พวกเนี้ยเราเอามาเป็นเมนูที่เอาไว้ทอนความเผ็ดพอเรากินแกงส้มกินน้ำพริกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาพวกผัดพริกเผาเนี่ยเนี่ยนะเขาเนี่ยนี่คือความเป็นเชฟคิดเมนูอาหารมาใน1เซตอ่ะจะต้องคิดแล้วว่าอ๋อของเผ็ดกินคู่กับอันนี้เพื่อมาตัดรสชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปกติถ้าหลักในการคิดสำหรับอาหารไทยสมัยก่อนคือต้มผัดแกงทอดเครื่องจิ้มยำอันเนี้ยหลักที่ต้องมีเหมือนถ้ามุ่งรักไปแบบไปกินข้าวใช่ป่ะอยากกินให้อร่อยให้เราเลือก6อย่างนี้เลยต้มซดน้ำได้ผัดให้ติดผักหน่อยไม่ต้องเน้นเนื้อสัตว์แกงติดเผ็ดทอดมาเพิ่มคอมบิเนชันกินไปแล้วสนุกไม่เบื่อเครื่องจิ้มต้องมีเพราะคนไทยนิยมกินเครื่องจิ้มคือน้ำพริกบางทีมันจะมีผักเอ้ยนู่นนี่นั่นมันจะรสฝาดมันจะไปเพิ่มความสนุกให้กับการกินยิ่งคนใต้บ้านอินเนี่ยจะนิยมกินน้ำพริกเยอะๆอะไรเงี้ยยำก็จริงๆอ่ะถ้าเราเสิร์ฟตามตำรับแบบเวสเทิร์นเราก็จะเสิร์ฟยำก่อนเพื่อแอปเปิลไทเซอร์เรียกย่อยนี่คือแบบของทอดของทอดตะกี้มีของทอดชุดของทอดด้วยชุดของทอดใช่เรามีชุดของทอดมีอะไรเห็นมีปลาชนิดมีปลากระเบนวงขาวมีหมู3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็มีปลาสลิดกรอบมีอะไรที่ยังไม่ได้สั่งที่แบบสดมันที่นี่เราต้องกินอีกไหมมียำมังคุดคัดอันนี้เมนูนี้ขายดีที่สุด อยากให้ลองชิมอย่างที่บอกว่าต่อให้วัตถุดิบที่เนี่ยมาจากระนองซะโดยส่วนใหญ่แต่เราก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆที่มาจากภาคใต้มังคุดคัดเนี่ยเป็นมังคุดที่ปกติเราซื้อมังคุดโลละ30บาทใช่ไหมแต่มังคุดคัดเนี่ยโลละ1,000มังคุดคัดที่ว่าที่เป็นดิบนะเฮ้ยอร่อยมากหนูชอบซึ่งอันเนี้ยปกติถ้าเรากินมังคุดคัดอ่ะมันจะมีปากปลายมีบ้างบางแต่ที่เนี้ยเราเอามังคุดมาจากนครเราฟาร์มเม็ดก่อน
แล้วก็มาเสิร์ฟแบบน้ำยำแบบเราอะไรเงี้ยอ๋อเหรออยากให้ชิมอยากให้ชิมอยากให้ชิมก่อนเลยเป็นเมนูแรกมาเรื่อยๆค่ะพี่ค่ะอันนี้ยำมังคุดคัดคราวนี้ดีมากเลยอ่ะยำมังคุดคัดใช่อันนี้เป็นเมนูที่ขายดีมากของร้านเลยคือจริงๆอ่ะเชฟแบบปกติเราไปร้านอาหารเราไปรีวิวใช่ไหมถ้าเป็นร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปเราคงไม่ได้แบบมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเดี๋ยวเขาไม่ได้มานั่งอธิบายแค่โต๊ะเราเขาอธิบายให้ทุกโต๊ะถ้าอยากรู้อ่ะที่ไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือจริงๆอ่ะไม่ใช่ร้านนี้ไม่ได้มีแค่อินนะมีพี่ชายด้วยที่เข้ามาช่วยแล้วจริงๆอ่ะอินจะมีเมนูประจำที่ต้องออกก็คือข้าวบกรวมทะเลรามันนี่จะมาออกมาเล่าอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราออกอาหารเสร็จเราก็จะเดินมาจอยกับลูกค้าจริงๆอ่ะความตั้งใจของร้านนี้คือเราแค่อยากให้มันเป็นร้านที่เหมือนมาบ้านเพื่อนอ่ะเหมือนมากินข้าวกับเพื่อนถ้าสังเกตบรรยากาศมันเป็นโคซี่มันไม่ได้เป็นร้านอาหารขนาดนั้นแต่อยากให้บรรยากาศมันดูชิลมากินข้าวบ้านเพื่อนแต่งตัวสบายๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยน้ำจิ้มนกแก้วอยากให้ชิมซีอิ๊วนกแก้วใช่ไหมเคยกินไหมเห็นตะกี้นี้มันเป็นซีอิ๊วโลโก้ปกติคนนองเราถ้าแบบนึกอะไรไม่ออกเราก็จะเอาซีอิ๊วเนี่ยเอาพริกเอาหอมใส่เข้าไปน้ำมะขามเปียกหน่อยน้ำตาลหน่อยราดแบบไข่ดาวกินกับปลาย่างเหมือนพริกน้ำปลาไงนะแต่อันนี้เป็นซีอิ๊วอันนี้คือโอ้ป๊าดเอาข้องลองกรีดไข่แดงดูครับอันนี้คือมันคือผัดไทยเฉยไม่มีในเมนูกรีดหรอใช่กรีดเลยครับมันก็จะแล้วก็คลุกเคล้าได้เลยครับผัดไทยอะไรนะคะผัดไทยชายาหม้อดินครับคือผัดไทยชายามันก็มีคาแรคเตอร์ของความเป็นกะทิเล็กๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่ารสมันจะกลมๆผัดไทยชายาผัดไทยชายาคือไม่เคยเห็นมาก่อนเลยที่ไม่มีอยู่ในร้านกำลังจะขายเท่าไหร่คะเท่านี้เอาไม่รู้ราคาเลยค่ะไม่รู้ยิ่งไม่รู้มันเป็นเมนูใหม่มากไม่รู้ราคาใช่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตั้งให้420ไม่ได้วางไม่ถึงวางไว้390กับ190 390เอาไหนบอกไม่มีราคาตีตายไม่วางไว้แต่ว่ายังไม่คิดว่าคือจริงๆยังไม่ได้ไปนั่งคำนวณเฮ้ยจริงๆ390กับ420ก็คือถ้าคือผมก็พยายามดูแหละคือกุ้ง8ถึง9ตัวไซส์24ตัวโลหารออกมาเอเวก็ตัวละ10 20บาทอะไรเงี้ยก็บวกลบคูณหารอะไรเงี้ยให้กินอากาศหน่อยถั่วลิสงนิดพริกป่นหน่อยอะไรเงี้ยคลุกเคล้าได้เลยมันกลิ่นอะไรอ่ะผัดไทยไหมไม่ผัดไทยมันไม่ใช่ผัดไทยแบบภาคไม่เหมือนไม่ใช่ปะค่ะเพราะกลิ่นมันแบบมันไม่ไทยกะทิยำถั่วปูปิวกะทิถูกอันนี้ผัดไทยกะทิอร่อยมากถ้ากินเปรี้ยวก็เติมมะนาวไปหน่อยเป็นผัดไทยที่รสชาติกะทิอร่อยมากซึ่งแปลกที่ดีถ้าไม่บอกก็คือผัดไทยไม่มีทางพูดว่าเป็นผัดไทยใช่ไม่มีทางรู้ว่าเป็นผัดไทยแต่อร่อยกินเหมือนยำถั่วพูใส่วุ้นเส้นอะเชฟอร่อยแปลกผมพูดจริงจริงได้ไหมวันนี้เอาเลยครับถ้ามันเด็ดคือเด็ดถ้ามันด่อยคือด่อยนะตามสบายเทสแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาอาจจะแบบชอบหรือไม่ชอบก็ได้ไม่ว่าเลยเพราะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วผู้คนมากินนี่คือเขาเรียกรสแบบครัวบ้านกินมันอาจจะมีกลุ่มที่ชอบหรือไม่ชอบก็ได้และปกติศาสตร์ธรรมะทำอาหารรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมเป็นหนูไม่ใส่ถั่วได้หมดเลยถั่วมันทำให้กบกลิ่นกะทินิดนึงหนูว่ากินตอนแรกอร่อยกว่ามีแบบเปรี้ยวๆนิดนึงจากมะนาวที่เราบีบหวานหวานเล็กน้อยอร่อยมันหอมหอมกะทิแล้วก็เผ็ดกุ้งก็จะแบบสุกพอดีอร่อยอร่อยมากคือกะทิอร่อยมากไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตเป็นรสชาติที่เราจะไม่สามารถหากินผัดไทยที่ไหนได้เลยแต่อย่าเรียกว่าผัดไทยหรือว่าละนองรสนี้ครับจริงๆมันเป็นผัดไทยที่แม่ทำให้กินตอนเด็กแต่ว่าจริงๆพอเรามาโตขึ้นสู่ที่เราเจอคืออันนี้มันเป็นผัดไทยชายาแบบคนสุราษฎร์ธานีอ๋อชนะถ้าชนะอยู่ที่สุราษฎร์มันเป็นผัดไทยกะทิที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นั่นซึ่งเราก็เลยได้อินสปิเรชันว่ามันเป็นผัดไทยกะทิที่แม่ทำให้กินตอนเด็กก็เลยมาทำแบบที่เราอยากกินใส่กุ้งเนื้อใส่กากหมูอะไรเงี้ยเราชอบกินแบบนี้ซึ่งจริงๆถ้ารสชาติเนี้ยอาจจะไปหากินได้ที่ภาคใต้แบบสุราษฎร์แต่อันเนี้ยถ้าอยู่กรุงเทพแล้วอยากได้รสชาตินี้หนูว่าต้องลองมาสักครั้งหนึ่งเราไปติดภาพคำว่าผัดไทยอันนี้จะไม่ใช่ผัดไทยในหัวไม่ใช่ถ้าอยากกินผัดไทยรสชาติผัดไทยแบบกรุงเทพเนี่ยนะนู่นไฟทะลุอันเนี้ยเหมือนแบบ another menu ไปเลยอยากให้กินครับตัวแรกจริงๆเหมือนเป็นเสิร์ฟเป็น appetizer แล้วก็เป็นเมนูขายดีก็คือยำมังคุดแนะนำให้คุกเคล้านิดนึงครับผมอันนี้จานนี้เท่าไหร่คะ350 บาทอุ้ยดูดีมากเลยอ่ะไม้ละ100อ่ะตอนแรกที่กินมังคุดคัดนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วแบบฮะมันกินได้ด้วยเหรอแต่หนูซื้อเป็นโลกลับนะแต่พอกินไปเสร็จปุ๊บคือซื้อกลับบ้านอ่ะอืมขาวดำด้วยนี่เลยอร่อยมากเลย
ือเหมือนน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานลินอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเขาทำมาดีมากเป็นเลี่ยงน้ำย่อยของจริงเนี่ยคือเปิดปุ่มรับรสของจริงอร่อยมากอร่อยจริงเก็บเอาไว้ก็ดีทำไมรู้ไหมกินเมนูนี้ใช่ไหมเอาอันนี้มาเบ่งเป็นรสชาติน้ำปลาหวานแต่ไม่ใช่น้ำปลาหวานที่เหนียวเป็นยังเป็นน้ำยำอยู่อ่ะอร่อยมากอันนี้มันเป็นน้ำมันยังเป็นน้ำยำอยู่แต่รสชาติเป็นน้ำปลาหวานดีเด็ดเด็ดใครไม่เคยกินมังคุดคัทถ้ามากินที่เนี่ยจะบอกว่าอร่อยเลยอันนี้หนูแนะนำเป็นดอกจันเลยนะว่าทุกโต๊ะมาควรสั่งอ่ะเนาะเมนคอร์สเลยดีกว่าเรามันคือเลยหิวข้าวมากเลยรอแล้วปลาเต้ยก่อนดีกว่าอยากกินมากเลยเต่าเต้ยนึ่งบ๊วย890เมื่อกี้ที่เราเปิดในเมนูมันคือ 1,890 มันเป็นตัวเต็มตัวน้ำมันดูเงาเงาดูชืดๆมากเหมือนเอาน้ำร้อนเทใส่กาแล้วก็ราดเข้าไปเจือจางไหมไม่เจือจางไม่เจือเลยมันต้องกินน้ำโอ้ยอยากขยู่ตามากตาบวมดีซดน้ำคือได้รสหนึ่งแต่กินปลาก็คือได้อีกรสชาติคือมันเหมือนกับชูวัตถุดิบอะอร่อยมากเลยอะนึ่งหวยเนี่ยก็รสเจ๊กๆหน่อยครับรสจีนๆอร่อยมากเลยอะใสซดน้ำได้อะไรเงี้ยอร่อยมากตอนแรกดูถูกเขาว่าไงคะน้ำแม่งดูเหงาซิมเปิลบ้านๆนะครับแม่ทำไม่กินแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละแม่เก่งมากเลยไม่เป็นไม่ครัวไม่เป็นไม่ครัวอย่างที่เรานองถ้าเราอะอยากกินอะนึ่งบวยแต่ไม่เอาปลาได้ไหมได้มีปลากระพงมีอะไรเงี้ยบอกได้หุยถ้าเป็นหนูนะเอาปลาอื่นจะได้กินเนื้อปลาเยอะๆได้เออได้เพราะว่าไฮไลท์คือน้ำปลากระพง590ครับ590เหรอถูกกว่า300ถูกกว่า300กินปลากระพงก็ได้ไฮไลท์สำหรับหนูคือน้ำน้ำมันเป็นเปรี้ยวบวยที่ไม่เปรี้ยวจนซดน้ำไม่ได้แล้วมันกลมกล่อมมากๆเลยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นปลามันคืออะไรด้วยรู้ไหมหากินยากอร่อยมากเลยไม่เคยกินตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยนะว่าที่ไหนทำคือมันเบาเวลากินแล้วรู้สึกเบาแต่รสชาติของมันไม่เบาแล้วตะกี้เนี่ยที่เรากินไอ้นี้มาใช่ไหมรวมถึงผัดไทยเนี่ยมันเผ็ดอยู่ในปากพอมันมาเจออันนี้มันรู้สึกเออใช่อันนี้คือแกงส้มปลากระพงไข่ริวกิว650ไหนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตำเนื้อปลาอะไรเข้าไปมันก็คนละหัวสิวะคนนี้แหละเขาบอกละนองเป็นแบบกลม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 เชฟได้กล่าวไว้ว่ากลมกลมเคยเห็นแบบอย่างนี้เหมือนกันแล้วหวานปี๊ดก็มีเคยไหมเอออันนี้เขาเรียกว่าไหนนะไหลบัวไหลบัวกับไข่ปลาริวกิวแล้วก็ปลากระพงแกงต้มเลยรสจัดมากทันมากข้าวแกงแพงๆอ่ะเจริญแกงเหรอแบบโคกเข้มข้นอ่ะเออคนระนองไหนคนบอกคนระนองกลมๆ มันไม่เปรี้ยวปกติแกงส้มมันเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วไม่ใช่ปกติแกงส้มที่เรากินมันจะเปรี้ยวแบบแกงส้มอ่ะแกงส้มอ่ะอันเนี้ยไม่เปรี้ยวWhat? ไม่ใช่หมายถึงว่าเทียบกับแกงส้มอ่ะเปรี้ยวไม่เหมือนแกงส้มอ่ะเข้าใจไหมเปรี้ยวไม่เหมือนแกงส้มดีมากเลยหนูเข้าใจที่เขาบอกแล้วรสชาติแบบตอนที่เชฟพูดอ่ะหนูรู้สึกว่าอาหารเชฟจะรสชาติแบบกลางๆสำหรับหนูคือมันไม่เค็มไม่เค็มมันไม่หวานมันไม่เปรี้ยวมันไม่มีอะไรโดดออกมาเลยอ่ะแต่มันอร่อยไข่ปลาโคตรสดเลยค่ะทุกคนทำกับข้าวอร่อยแบบอร่อยมากแล้วแบบมีเดียมแรงโคตรเด็ดโคตรเด็ดอันเนี้ยรสชาติไม่เหมือนแกงส้มแกงเหลืองอะไรสักอย่างพี่กายชอบมากกว่าแบบนั้นอีกเพราะแบบนั้นพี่กายคือหนูซื้อว่าเผ็ดเกินไปเออที่มันจี้จี้นะต้มส้มปลากระพงหน้าตาดูต้มส้มยังไงวะต้มแต่มันหนืดหนืดนะทำไปเล่นไม่ใช่แต่มันดูหน้าตาไม่เหมือนที่เราเคยเห็นต้มส้มมันเหมือนน้ำใสๆป่ะปกติอะที่เรากินอะเหมือนต้มส้มปลากระบอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะตามตามตาลใช่อันนี้คือสีขมิ้นกูทำไมเครื่องมันเยอะมากขนาดนี้เยอะมากอันนี้คือตะไคร้อันนี้ใบมะกรูดขมิ้นโอ้โหอันนี้ดูสมุนไพรมาก
ดูนี่หอมกระเทียมอันนี้450บาทเอาจริงไหมอาหารเขาไม่แพงไม่แพงไม่แพงพูดเลยไม่แพงถ้าชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยอันนี้ขมิ้นเปรี้ยวไปเปรี้ยวไปหวานหวานเปรี้ยวเหมือนอยู่สปาขัดตัวอยู่ตอนนี้เราจะเป็นคอร์สเจ้าสาวอะฟิลนั้นอะกินได้แต่ไม่ได้แบบกินได้แต่ไม่ชอบหนูว่ามันขมิ้นแรงแล้วอาจจะเป็นคนไม่ชอบกลิ่นขมิ้นด้วยหวานไปสำหรับกายถ้าใครชอบหวานหวานนั่นโอเคอะแต่หวานแต่มันไม่ได้ดอยมันไม่ดอยสำหรับหนูมันไม่ดอยแต่มันก็ต้องดอยป่าวะเพราะมันไม่สำหรับหนูไม่ดอยแต่ถ้ามาครั้งหน้าก็ยังไม่สั่งอันนี้แต่ถ้าใครสั่งกินไหมกินเข้าใจปะถ้าดอยแปลว่าครั้งหน้าสั่งหนูก็ไม่กินอยู่ที่ความชอบละกินได้แต่จะไม่เอามาเบรกเอามาเบรกเผ็ดได้อะไรเงี้ยไอ้ต้มรสชาตินะถ้าจะกินนะไอ้ต้มนึ่งบัวให้อร่อยกว่าไปต่อเลยปูก้อนผักพริกสด750ต้นราคาก้อนปูอ่ะหูก้อนปูใหญ่ใหญ่มากคือกระเทียมเขาแบบเอาลูกโดดนะดูน่ากลัวลูกโดดอ่ะกลิ่นเจ้าจีนนะกระเทียมอร่อยมากนี่คือกลิ่นกระเทียมปะกระเทียมอร่อยมากฟีลลิ่งของกระเทียมนะเหมือนเขาเอาไปนึ่งจนแบบมันเขาไม่ได้นึ่งหรอกนะไม่ได้กรอบแบบกรอบนะเป็นแบบไม่แต่มันนุ่มไม่เละแต่ไม่ได้กรอบแข็งมันสุกตั้งแต่เปลือกนอกยันในคือถ้ามันอยู่ในเตาอบที่เราได้น่ะมันจะนิ่มกระเทียมอ่ะมันจะนิ่มนิดนึงอันเนี้ยมันยังไม่ถึงกับนิ่มแต่ไม่ได้กรอบไม่ได้กรอบรสชาติน้ำผัดเขาว่าเป็นเหมือนผัดซีอิ๊วผัดน้ำปลาผัดน้ำมันหอยผัดอะไรมันเค็มๆเหมือนเวลาเราผัดผักอะผัดผักรสชาติเป็นผัดผักผัดผักสำหรับหนูอ่ะเขาไม่ได้ผัดแบบโอ้โห amazing wow อะไรอย่างงี้นะกระเทียม amazing คือจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องมีปูเอากระเทียมมาผัดกับไอ้เนี่ยจบเลยมันไม่ได้พี่ขี้หนูเลยนะพี่ขี้หนูหนูว่าเขาใส่มาให้มันเป็นเหมือนลูกโดดเพราะว่าในน้ำมันไม่เผ็ดไม่เผ็ดพยายามเผ็ดก็ค่อยกินอ่ะใช่ในน้ำมันเค็มเลยแต่ปูอ่ะปูได้มากเลยนะปูได้ปูดีปูได้มากเอาไปต่อ เด็ดกระเทียมเด็ดมากสั่งเป็นกระเทียมผัดพริก ชุดของทอด330อันนี้หมูพ่อน้ำปลานี่มีกินกับอันนี้สิเธอร่อยอันนี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรไม่ได้กินแล้วรู้สึกว่ามาจากร้านจำได้ไหมร้านเชฟอินเอามากินอันนี้ไม่ได้แบบมีไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรขนาดนั้นเป็นของทอดธรรมดาแหละแก้มแต่มันเป็นเหมือนที่เชฟบอกนะเวลาเราได้กินของทอดมันเป็นอีกอรรถรสหนึ่งของความสนุกในการกินคุณลูกเอาไปเลยลูกยกไปเลยไม่จ่ายให้เดี๋ยวมันมีไม่กี่อย่างที่ลูกกินได้มาต่อไปอันนี้คือหยำอันนี้คือน้ำพริกที่เขาบอกว่าเขาอยากให้เรากิน380บาทเหมือนน้ำพริกกะปิแม้หน้าตามันเหมือนน้ำพริกกะปิมันดูเหมือนกะปิเยอะเป็นคำๆนะท่านลูกค่ะอร่อยมากเหรอนี่ปิดเพราะว่าไม่อยากให้เห็นว่าตาบวมเขาก็ยุ่งตายอยู่มันคือกะปิแบบเบาๆเปรี้ยวๆเหมือนน้ำพริกกะปิผสมยำเพราะมันทั้งกะปิทั้งเปรี้ยวๆอ่ะมันมิกซ์ออกมากินแล้วสดชื่นอ่ะอร่อยจะไม่ได้อร่อยขนาดตายุ่งมันรสชาติมันไม่ได้ปี๊ดปาร์ทที่จะทำให้พี่กายตายอยู่กินเล่นๆสบายๆเลยอันเนี้ยแต่น้ำยำของเขาใส่กะปิก็คือน้ำพริกกะปิผสมยำใช่เด็ดไม่เคยกินรสชาตินี้ที่ไหนซื้ออร่อยครับสิ่งนี้คือกุ้งลายเสือกะปิสตออุ๊ยกายน่าจะชอบกุ้งอะไรใหญ่ขนาดนี้กี่ตัวเหรอคะนี่คือกุ้งลายเสือ มันเป็นญาติกับเสือแล้วตัวเนี้ย รัชนนปึ๊บลาดอย่างนี้นะนี่กุ้งมีสตอยู่ไหมตายู่ป่ะอ
คตรดีเลยกุ้งคือสดมากหนืดมากกะปินะจะบอกให้ไม่ได้เค็มแต่เน้นหอมกะปิผู้ดีมากกะปิแบบเขาได้คำว่ากะปิผู้ดีไหมมันเป็นกะปิแบบแบบพัฒนาการโรงแรมผัดดีมากอร่อยมากไม่ต้องพูดถึงอาหารทะเลนะหมายถึงว่าเนื้อสัตว์เขาอะเนื้อสัตว์เขาดีทุกอันแล้วในระหว่างที่กินไปนะเอาของทอดมาเคี้ยวกรึบกรึบกรึบดีอันนี้โอ้โหอันนี้ก็น่าตื่นเต้นมากอุ้ยอันนี้ดูกุ้งลายเสือผัดพริกเผามันกุ้งด้วยนะโอ้โหตายไปเลยข้างนึงอันนี้490จะถูกกว่าอันนั้นเพราะว่าข้าวสตอแหละหนูว่าโอ้ my god น้องเอเดนดูกุ้งดีใหญ่ป่ะโอ้เอเดนวิ่งมาดูใหญ่มากน่ากินมากกินไหมอุ้ยกุ้งคือสู้มากสู้จริงกุ้งคือแน่นมากสดมากสดมากโอ้โหอะแดนโอ้ยแดนตายดิเหมือนมัสมั่นเข้มข้นดูเออเหมือนมัสมั่นแล้วอ่ะคือตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันคือมันกุ้งหรือมันคือพริกเผาหรือมันคืออะไรอ่ะอันนี้คือแบบมากอ่ะอร่อยกว่านี้ปวดทัวอร่อยมากจะร้องไห้อร่อยมากอันนี้ลูกกินได้ อร่อยแบบไร้ทิศทางมันคือกระเทียมผสมมันกุ้งผสมพริกเผาแต่ไม่มีอันไหนที่เด่นกว่าอันไหนไม่ได้พริกเผาเยอะจนได้กลิ่นพริกเผาเหมือนหอยลายผัดพริกเผาอย่างนั้นไม่ใช่มันได้กลิ่นกระเทียมมันมีถั่วไหมหนูว่าหนูว่าที่เธอรู้สึกมันคือกระเทียมเว้ยแล้วมันก็คือมันกุ้งจริงมันแน่นมันแน่นไปหมดทุกอย่างมันแน่นมากกุ้งไม่เท่าไหร่มันเครื่องมันอร่อยมากนี่คือไฮไลท์ไฮไลท์จริงๆเอามาราดข้าวนะโอ้ my god ปิดท้ายด้วยสิ่งนี้หมูฮ้องหมูฮ้อง450อุ้ยลูกเอคิรินเป็นอะไรเนี่ยลูกเอน้ำมันแบบเสียงเอฟเฟคโอ้แล้วดูอันนี้ดิอันนี้บอกก่อนนะเขาว่าเขาเข้มข้นทุกอย่างแต่อันไหนที่มันไม่จำเป็นต้องเข้มข้นเขาก็ไม่เอาเข้มข้นคือเป็นร้านที่หนูว่าถ้าเรามาเราไม่อยากกินข้าวเยอะหนูว่าออกจากร้านนี้ไปเลยไม่ต้องมา คือมันต้องกินคู่กับข้าวอ่ะเออไม่ได้ทอดทุกอย่างคือเต็มคือมันไม่ต้องปี๊ดปาดจื้อจานทุกอันน่ะแต่ว่ามันกินแล้วรู้ว่าเป็นใต้แต่เพิ่มระดับความเข้มข้นและผิวสัมผัสของในทุกๆเมนูปกติอาหารใต้สำหรับหนูอะรสมันจะมาเลยว่าเปรี้ยวเผ็ดเค็มอะไรเงี้ยรสมันจะโดดขึ้นมาร้านนี้ไม่มีอะไรโดดที่ใต้มีร้านหมูฮ้องอยู่ร้านนึงที่ชอบมากตอนนี้เขาได้มาอยู่กรุงเทพแล้วร้านเนี้ยไม่มีรสไหนนำเลยคือเปรี้ยวก็ไม่ได้นำเผ็ดก็ไม่ได้นำเค็มไม่ได้นำไม่มีอะไรนำมันกลมอย่างที่เขาบอกเหมือนที่เชฟอินบอกเลยว่ามันคืออาหารใต้กลมๆมันกลมเราไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบทฤษฎีต่างๆเลยแต่รู้ว่ามันว่ารสชาติมันมีเอกลักษณ์แล้วมันแตกต่างจริงๆอ่ะตาไม่เหลือกให้ตีถ้าไม่ตึงเหลือกแล้วนะอร่อยมากมึงอร่อยพยุงตาอร่อยมากหมูคือเค็มๆหวานๆนุ่มมันคือกลิ่นแบบพริกไทยกระเทียมคือกลิ่นแบบอะไรไม่รู้อ่ะพริกไทยดำเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยเขาไม่รู้ทำยังไงอ่ะให้มันเข้าไปอยู่ในทุกชั้นของหมูอ่ะให้มันแทรกเข้าไปอยู่ในข้างในดูเนื้อหมูข้างในมันไม่ขาวนะมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะน้องเนนชิมน้องเนนชิมอุ๊ยมันไม่รู้ว่าลูกจะชอบไหมนะเพราะว่ามันไม่ชอบเออถ้าไม่ชอบบอกไม่ชอบต้องรู้ว่าไม่ชอบลูกไม่เป็นอะไรพี่ๆเขาจะได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงเอาจริงๆนะไม่ชอบก็คือไม่ชอบมันไม่เป็นอะไรลูกเออมันไม่เสียใจอร่อยมากจริงเหรอรสชาติเป็นยังไงไหนเล่ามาสิแบบอร่อยอ่ะจริงเหรออร่อยอ่ะไอ้หมานี่ไปไกลๆอร่อยมากจริงอร่อยจริงไม่รู้ว่าลูกแบบชอบจริงหรือไม่ชอบจริงอ่ะไม่รู้ไม่ชอบจริงๆฮะจริง
คือจริงๆอ่ะเราก็สั่งแค่8อย่างละเยอะใช่เราสั่งแค่8อย่างเออหมายความว่าคือมันเข้มข้นมากอ่ะแต่ละอันน่ะเออแต่จริงๆมาได้ทั้งทีก็อยากให้สั่งทุกอันอยู่แล้วอ่ะต้มส้มปลากระพงสั่งมั้ยไม่เฮ้ยๆอันนี้อันนี้พี่อาไม่สั่งไม่สั่งแกงส้มปลากระพงไข่ริวกิวสั่งชุดของทอดสั่งไม่สั่งสั่งมากินเล่นไม่สั่งปลาเต่าเต้ยนึ่งบวยโอ้โหสั่งแล้วเบิ้ลด้วยสั่งกุ้งลายเสือกะปิสตอสั่งหมูหองโอ้โหสั่งแล้วเอากลับบ้านปูก้อนผัดพริกสดไม่สั่งไม่สั่งกุ้งลายเสือผัดพริกเผามันกุ้งสั่งยำไหนยำหมอไม่สั่งพยายามไม่สั่งสั่งยำยำยำไหนยำมังคุดเหรอโอ้โหสั่งดีวะสั่งอุ้ยผัดไทยสั่งสั่งผัดไทยสั่งเพราะว่าไม่เคยกินผัดไทยเหมือนอันจากไหนเลย8อย่างแปดอย่างมาสองคนเหรอก็สั่งหมดเอากลับบ้านที่นี่เขามีบริการห่อกลับบ้านสั่งสั่งเขาอยากให้หนูยิ้มเยอะจบแต่อันรีวิวแต่เพียงเท่านี้ราคารับได้ราคาไม่แพงถ้าเอามาเทียบกับวัตถุดิบและมาเทียบกับรสชาติมาเทียบกับปริมาณแต่อันนี้จับต้องได้จับต้องได้เลยบรรยากาศดีไม่เกรงไม่ได้แบบขึ้นชื่อว่าเชฟแล้วเราจะเข้ามาแล้วแบบไม่สามารถแบบทำตัวผิดกับการกินช้อนกลางกินช้อนใช้ช้อนกลางกินเชฟก็ไม่ว่าคือกินไปเลยเหมือนอยู่บ้านอ่ะอร่อยมากตัดสินใจถูกที่มาร้านชื่อครัวบ้านอินลาดพร้าว64สุทธิสารคือแถวแบบสุทธิสารห้วยขวางอะไรเนี่ยมาไม่ยากมีที่จอดรถด้วยครัวบ้านอินแต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆขับกันเข้ามานะอันนี้บอกก่อนใครดูไม่จบเทปอันนี้ผมแบบขอไม่รับผิดชอบโทรมาก่อนนะครับผมเพราะว่าเขามีจองคิววันนี้ไปก่อนค่ะว่านี่ไงเชฟมาเรียบร้อยแล้วเชฟอร่อยมากแม่อร่อยมากอร่อยนะผมอร่อยอร่อยไม่อันไหนไม่ชอบก็พูดแล้วไม่ต้องถ่ายก็ได้อันนี้อยากให้ชิมเฉยๆอันนี้คือชาใต้แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำมะม่วงเบาอุ้ยหนูเอาชาใต้หนูเคยกินมะม่วงเบาแล้วหนูไม่ชอบกินมะม่วงเบาแล้วหนูไม่ชอบไม่เลยรักขู่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลือกได้เธอเลือกหนูมาแล้วเธอเลือกหนูมาแล้วโอเคไหมสดชื่นนี่นะอร่อยคุ้มคุ้มไอ้หนูชอบมะม่วงเบานะชอบได้ได้อีกแล้วมะม่วงเบานะได้เรื่องแล้วแต่พี่เราแวะแต่พี่เราลองแวะกันไหมเหมือนน้ำพึ่งมะนาวแวะเผื่อพี่กายจะชอบมันนุ่นมากกว่าอันนี้โอเคอันนี้อร่อยกว่าเข้มกว่านี้อีกนิดนึงคือมันคือแอร์เอเชียแล้วนะใช่ใช่ใช่ขอกินข้าวจะตุ้งจะย้ำโอ้ I like both of them You like both of them Yeah No เย็นชอบกูไหมชอบกูไหมมันเด็กเกือบทุกร้านที่เด็กร้านเกือบทุกร้าน